ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสเลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Lucky Block อีกเช่นเคยนะครับโอเคก็ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะคิดถึงอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะชี้แจงเรื่องการ์ตูน Minecraft ที่ผมทำขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับผมคิดว่าผมจะลงสัปดาห์ละ1ถึง2คลิปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการทำมากเลยนะกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปเนี่ยนะครับเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าผมเนี่ยทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำการตัดต่อการพากย์เสียงนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างในแต่ละคลิปด้วยนะครับคือบอกได้ว่ามันเหนื่อยมากนะนะครับมันเหนื่อยจริงๆอ่ะแบบคือเห็นคลิปแรกไหมล่ะคลิปแรกที่ผมทำอ่ะนะครับอันนั้นผมใช้เวลาวันกว่าเลยนะครับไอคลิปที่ว่าโดนมนุษย์ต่างดาวบุกอ่ะอันนั้นใช้เวลา1วันกว่าๆเลยนะครับเพราะว่าผมต้องทำอินโทรด้วยนะก็ด้วยความที่ว่าครั้งแรกอ่ะมันจะนานหน่อยอ่ะเพราะว่าอินโทรก็ใช้เวลาเหมือนกันนะทำอินโทรนะครับอินโทรแล้วก็สิ่งก่อสร้างไอ้บ้านคนกากบ้านคนเทพอะไรนั่นน่ะนะครับก็คือสร้างกว่าจะสร้างได้ก็ใช้เวลานานนะ เออนะครับแล้วก็ไหนจะถ่ายทำอีกอ่ะถ่ายทำอีกแล้วก็พากย์เสียงลงไปอีกนะครับแล้วไหนกว่าจะทำรูปปกอีกนะครับนั่นแหละซึ่งมันใช้เวลานานมากอ่ะตอนนี้ยังไม่มีเอาโทรนะเดี๋ยวว่าจะทำเอาโทรอยู่นะครับโอเคก็ถามว่าผมลงทุกวันได้ไหมลงทุกวันได้ครับลงทุกวันเหมือนเมื่อก่อนทำได้นะเพราะว่าเวลาผมเยอะนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยไงเออเข้าใจว่ามันจะเหนื่อยหน่อยอ่ะแต่ลงทุกวันมันก็ลงได้แต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะเออมันเหนื่อยนะครับแต่เวลามันเยอะถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้นะแต่ถ้าเป็นเปิดเทอมเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับคือช่วงปิดเทอมเนี่ยเราว่างทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแหละนะครับไม่ได้ออกไปไหนด้วยนะก็แบบเวลาเยอะมันทำได้อยู่แล้วทุกวันอ่ะนะครับถ่ายทำเองแต่ต่อเองยังไงก็ทันลงได้ทุกวันแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นเปิดเทอมเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละมันต้องเรียนผมต้องเรียนนะผมต้องเรียนครับไหนจะมีการแบนนู่นนี่นั่นอีกกลัวเยอะแยะครับผมนะก็คิดว่าจะลงสัปดาห์ละ 1-2 คลิปนะครับตามนี้นะจ๊ะก็น้องๆหลายคนก็บอกก็แนะนำให้ผมลงสัปดาห์ละคลิปนะมันจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับมันจะได้แบบมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออมีเวลาให้ผมทำอย่างอื่นบ้างนะครับโอเคตามนี้นะจ๊ะโอเคนะผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดไลกี้บ็อกซ์ดาวคานนะครับมาปะทะกับSCP-049 นะใช่ป่าวะ049ป่ะที่มันเป็นคุณหมออีกาครับเป็นเพลกด็อกเตอร์อ่ะเออนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมดที่จะเปิดในวันนี้นะครับก็จะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ดาวอังคารนะครับมี1กล้องแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์บวก100แล้วก็ลบ1ลบ105บล็อกนะครับก็ตามนี้นะจ๊ะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเออนะครับมันก็ผมก็พูดว่าให้กดไลค์คลิปนี้เยอะๆไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะพูดซ้ำทำไมวันนี้นะครับเอาเป็นว่านะอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆและอย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้โอเคนะปะเปิดเลยครับช่วงนี้ก็นอนน้อยด้วยนะก็อาจจะมีแบบมึนงงนิดนึงนะครับนอนน้อยจริงๆนะผมนอนประมาณ 7-8 โมงเกือบทุกวันเลยนะแล้วก็ตื่นเย็นๆเนี่ยแหละครับบางวันก็ตื่นเช้าตื่นมาอัพคลิปไม่ทันก็คนก็ไม่ดูนะเอออุ๊ยยาแล้ววะเนี่ยรั่วเลยครับโอ้โหโอ้นี่มันยาโอ้ถ้ามีจัมบูผมไม่เอาอะไม่มีจัมบูผมไม่กินอะผมบอกเลยผมไม่ชอบแบบจัมบูเกลียดมากเลยนะอะไรเนี่ยจิตเตอรี่
อะไรวะล่ะเป็นหมวกเป็นหน้ากากนะครับเหมือนเป็นหน้ากากอะไรสักอย่างนั่นแหละเอ้ยไอ้นี่มันเป็นของไอ้นี่เนี่ยว่ะเป็นของมอดคัสตอม NPC เฮ้ยดาบเลยหูดาบแม่งยังเฟี้ยวมาสไดมอนด์ซอร์จะเป็นดาบโอพีแน่เลยโอ้โหดาเวจตั้ง 400,000 นะครับผมโอเคแล้วก็ตามด้วยเพชรแล้วก็แร่ต่างๆนานามากมายนี่ครับจึ๊บจึ๊บโอเคครับปีนเข้าไปเลยเนี่ยผมนอนเช้านะผมนอน8โมงตื่นแบบสัก 4-5 โมงเย็นอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าผมนอนไม่พอเลยตื่นมาแม่งยังง่วงอยู่เลยอะนะครับอุ๊ยชิบหายเหมือนแบบนอนไม่พออะไรเงี้ยพักผ่อนไม่เพียงพอครับนั่นแหละแล้วแม่งจะเปิดเทอมแล้วได้ไงอีกไม่กี่วันก็เปิดเทอมแล้วอะนะครับอีกไม่กี่วันเปิดเทอมแล้วเนี่ยแล้วนะอันนี้แม่งเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยบอกเลยนะครับคือมันปรับเวลานอนไม่ทันจริงๆนะเว้ยคนมันเคยนอนเช้าเคยนอนดึกอย่างเงี้ยพอเปิดเทอมแม่งต้องนอนให้ไวอะแม่งไม่ใช่อะนะครับเทอมที่ผ่านมานะเทอมที่ผ่านมาก็คือตอนผมอยู่ม.6เทอม2นะครับเข้าเทอม2แล้วเปิดเทอม2นะครับก็คือช่วงปิดเทอม1เนี่ยผมนอนเช้าทุกวันเลยนะครับนอนดึกนอนเช้าทุกวันเลยนะแล้วคือมันปรับเวลานอนไม่ทันจริงๆเนี่ยผมก็เลยพอเปิดเทอมปุ๊บนะผมโตลงไปเรียนแม่งทุกวันเลยครับเป็นอาทิตย์อะ นะครับโตลงไปทุกวันเลยนะแบบไม่นอนอะไม่นอนเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมนั่นแหละแล้วผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาก็คือจะแบบว่าเราจะแบบพอถึงเวลาแบบสัก 3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดอาการเพลียนะครับแบบเพลียมากๆแบบมันอดหลับอดนอนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนั่นแหละมันเกิดอาการเพลียผมก็เลยนอนนะครับนั่นแหละพอถึงช่วงเวลานั้นจริงๆนะผมก็จะกลายเป็นคนนอนเร็วมากๆนะครับนอนเร็วมากๆบางวันทุ่มหนึ่งก็นอนแล้วครับนั่นแหละแต่ถามว่าตื่นเช้าไหมก็ตื่นเช้านะตื่นเช้ากว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับบางวันก็ตื่นตีสามบางวันก็ตื่นตีสี่นะครับเนี่ยผมจะตื่นเวลานี้ทุกวันเลยนะนั่นแหละ โอ้เราโตลุงมาเป็นอาทิตย์ไงนั่นแหละครับนี่แหละคือผลที่จะตามมานะครับที่ผมเป็นนะแบบเหมือนแบบแม่งเหนื่อยจัดอะเหนื่อยแบบหัวแบบชนหมอนปุ๊บแม่งหลับเลยครับนั่นแหละ Ender Pole เอามาเลยเอ้ยโอ้โหดาบอะไรวะเนี่ยUltimate OP Sword ชื่ออันนี้คือชื่อดาบใช่ไหมโอเคโหดาบแล้วแม่งอย่างเฟี้ยวไอเวนโคตรเฟี้ยวอ่ะดาบเนี้ยเล่มเนี้ยโคตรเฟี้ยว Legendary มาซอสโอเคอ้ายระเบิดเอ้ากดวางทำไมวะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอคลิปการ์ตูนไหมครับผมอาจจะลงสัปดาห์ละ 1-2 คลิปเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องจัดตารางการลงคลิปแล้วแหละครับนะจริงๆมันต้องจัดตารางกันแล้วนะครับผมนั่นแหละจะได้รู้มันจะได้มีแบบว่ามีระเบียบไงมันจะได้แบบมีระเบียบนะครับแบบวันจันทร์ลงไมค์ครับวันอังคารลงมินิเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าจะจัดกันยังไงดีสำหรับตารางลงคลิปเนี่ยนะครับโอเคเอเลียนบัสเตอร์อันนี้มันสตาร์วอร์นี่หว่าอะไรเนี่ยไม่รู้อะคริสตัลแอปเปิ้ลอันนี้มันเลเจนดารี่บล็อกป่าววะอ๋อเมนบล็อกเฉยดาบอะไรอะปึ๊บปึ๊บโอ้ระเบิดแล้วไม่โอ้โหก่อผมระเบิดมาแล้วคุณผู้ชมฮะปึ๊บ
โอ้โหมันยังมีแถมครับแต่ผมไม่เอาแล้วไม่เดี๋ยวคลิปมันยาวไงนะครับผมพูดแม่งทุกคลิปเลยเดี๋ยวคลิปมันยาวนะอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วบางคลิปมันก็ยาวนะเว้ยนะครับตัวเองก็แบบพูดไปว่าไม่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับแม่งก็ยาวเหมือนเดิมนั่นแหละคลิปมันก็ยาวครับแต่เราไม่รู้ตัวนะครับผมไม่รู้ตัวนะอย่างคลิปอะไรวะคลิปจำไม่ได้แล้วนะครับบอกว่าอะไรวะเนี่ยเราจะไม่เปิดเฮ้ยเราจะไม่บอกลักกี้บ็อกซ์นะเดี๋ยวคลิปมันยาวอะไรเงี้ยลักกี้บ็อกซ์แม่งเปิดธรรมดาแม่งก็ได้ของดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาจริงลักกี้บ็อกซ์บางทีผมเอามาเยอะไงเอามาเยอะแล้วทำให้คลิปมันยาวนะทำให้คลิปมันยาวนะครับนั่นแหละสรุปก็คือคลิปที่คลิปมันยาวเพราะว่าผมเปิดลักกี้บ็อกซ์เยอะไงแต่ไม่ได้บอกลักกี้บ็อกซ์นะครับนั่นแหละมันก็ยาวเหมือนเดิมนะครับทางที่จะไม่บอกลักกี้บ็อกซ์นั่นแหละไม่งงนะโอเคเหลือ30แล้วใช่ไหมโอ้เหล็กบึ้มบั้มสลัมเบ้เลยนี่หมวกโอ้เฟี้ยวเลยบินได้ปะวะออกบินไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรมีเอนเดอร์โพลอยู่ครับมีเอนเดอร์โพลอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหได้แร่บึมบัมสลัมเบ้อีกแล้วปึ๊บดาบอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะชื่อดาบอะไรอ่ะไม่รู้ครับเอฟเฟกต์มันบังอ่ะเอฟเฟกต์แม่งเยอะมากตัวเดียวแม่งมีแต่คนแม่งมีแต่แถมไอ้นี่มาให้แถมลักกี้บ็อกซ์ไอ้นี่ให้ลักกี้บ็อกซ์ดาวคานนะบอกเลยว่าแม่งโกงมากเดี๋ยวไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่นะครับผมอาจจะทำการ์ตูนไมค์คัทเกี่ยวกับลักกี้บ็อกซ์ก็ได้นะเพราะว่าผมรู้ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ในช่องผมอะชอบลักกี้บ็อกซ์กันอยู่แล้วคนดูส่วนใหญ่ก็ดูลักกี้บ็อกซ์แหละผมรู้นะผมรู้นะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การ์ตูนไมค์คัทมาเขาเรียกว่าไงแบบการ์ตูนไมค์คัทแล้วก็เป็นลักกี้บ็อกซ์ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าคนดูน่าจะชอบเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบดูการเปิดลักกี้บ็อกซ์อยู่นั่นแหละนะแล้วถ้าเกิดว่าทำเป็นการ์ตูนไปด้วยอะไรเงี้ยแบบคนกาบนะคนเทพนะแฮกเกอร์นะบรรดาจ้าแบบแข่งกันเปิดลักกี้บ็อกซ์เงี้ยใครตายน้อยสุดชนะใครตายเยอะสุดแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าสนใจนะนะครับในอาจจะมีในอนาคตนี่แหละนะอาจจะมีนะนั่นแหละนะครับรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วไปเราไปสู้กับ SCP 0049เลยนะครับก่อนไหนวะก่อนนี้ป่ะวะถ้าจำไม่ผิดโอ้ไม่ฉันก่อนจะวาร์ปแล้วโอ้ย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 พอโอ้ยทะเลสวยงามมากเลยฮะใต้ทะเลแบบมีปลาหมึกครับแต่แม่งไม่มีปลาเลยเนี่ยโอเคน่าจะเป็นก่อนนี้นะอ้าวนี่ไง SCP 0499 What day คุณหมอเพลกด็อกเตอร์นะหุ้ยดาบแม่งตีเลยสายฟ้าด้วยไหมก็มาดิครับคุณหมอตีไม่เข้าฮะคุณSCP 049เนี่ยมันเลือด 550,000 นะครับผม 550,000 แล้วพลังกรอบแบบสูงมากเลยนะนั่นแหละดูดิว่าจะตีกี่ทีตายนะครับอันนี้ดาบกี่ดาเมจวะโอ้ดาบแม่งดาเมจแม่งก็เวอร์เกินนะครับเวอร์จริงๆอ้าวไม่แปลกใจเหรอว่าทำไมมันตีแป๊บเดียวตายครับคุณดูดาเมจมันดิดาเมจแม่ง10,000 ล้านแสนล้านล้านนะครับนั่นแหละแล้วเลือดเขาแค่ 500,000 ไง 550,000 นะครับมันไม่ตายเร็วก็แปลกแล้วนะครับนั่นแหละโอเคนะผมก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ
และอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ